ตอนนี้ผมอยู่ไอ้คูปองที่99ครั้งที่2วะไปเลยผมหมดปะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ Channel Black Sheep HC ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมวันนี้ก็อยู่กันในเกมเกรน่าอาวีครับผมกับลังคาพเนจรนะก็ขออภัยถ้าเกิดเสียงมันจะมีแบบถึงรบกวนเยอะตอนนี้ฝนตกเยอะมากโคตรหนักเลยโอเคก็ในลังคาเนี่ยผมลองสุ่มเล่นไปแล้วกี่ช่องเนี่ย1 2 3 4 5ช่องครับผมตอนนี้ก็เหลืออีก7ช่องตอนนี้ผมมีอยู่1,111คูปองครับผมเนี่ยเลขสวยไหมก็ผมลองสมเล่นก็หมดไปประมาณ270กับคูปองนะไอ้4ช่องเนี่ยก็เดี๋ยวจะดูกันว่าไอ้ของแร่2ชิ้นเนี้ยมันจะออกก่อนที่คูปองจะหมดหรือเปล่านะคือไอ้ร้านค้าภายในจอเนี่ยผมถ้าเกิดเท่าจำได้คือผมไม่เคยสุ่มเลยนะเพราะว่ามันดูแล้วไม่คุ้มอะแต่ว่าไอ้อันเนี้ยนะครับแม่จอนรอบเนี้ยมันคุมนะเพราะว่ามันได้ทั้ง2สกินเลยทั้งสกินของทูเรนแล้วก็สกินเห็นไหมแล้วก็สกินของไวโอเนี่ยเฟิร์สเลิฟแล้วก็สกินมากมายของอย่างอื่นด้วยเนาะแล้วก็มีลูกแก้ว5ลูกคืออันเนี้ยคุมก็เลยสุ่มโอเคผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะใช้คูปองอีกสักเท่าไหร่ในการสุ่มตอนนี้ผมอยู่ไอคูปองที่99ครั้งที่2วะไปเลยผมหมดปะ no! ลูกแก้วไม่คุ้มอันนี้ไม่คุ้มเพราะลูกแก้วจริงมันอยู่30คูปองมาผม149อ่ะไปมาแล้วครับผมของแลเหรียญชุดนักเรียนโอเคต่อไปต้องเป็นสกินถ้าเกิดลูกอันนี้อะไรเนี่ยฮีแพชชัตตาเลเจนด์แต่มันก็ต้องสุ่มอยู่ดีแค่ไหนถ้าเกิดเปิดกล่องเนี่ยถ้าได้เป็นไอลูกแก้ว3ลูกหรือเจ้าสกินทูเรนเนี่ยก็คือคุ้มแล้วครับผมไอคัมภีร์นี่ไม่เอาต้อง149เนี่ยถ้าเกิดปกติ3ลูกไอลูกแก้วนี่มันอยู่150ถ้ากับลด1คูปองก็ยังคุ้มอยู่อันนี้ตัวรวมเรียก3ก็ประมาณพอได้นะมา149ไปครับผมโอ้มาว่ะเอาจะเป็นชิ้นสุดท้ายวันเนี้ยนะไว199เว้ยไปครับผมไม่คุ้มละไม่คุ้มละต่อไป199มาสองร้อยสี่สิบเก้ามาโอ้ยับวะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปเติมคูปองเพิ่มนะครับผมโอเคครับผมก็ไปเติมคูปองมาเรียบร้อยแล้วครับผมเป็น253แล้วกดไปยังไงก็ได้โอ้โหกลับแบบไม่เกลือนะไม่คือได้หีบแบบได้ของแร่ได้เลยเนี่ยมาใส่อยู่โอเคไปดูหีบเดี๋ยวไปดูว่าหีบที่เราเล่นอ่ะมันจะมีอะไรบ้างนะตอนนี้อยู่ที่ของขวัญครับผมนี่ที่ผมได้มาหีบเจ้าสงครามแล้วก็นี่เหรียญชุดนักเรียนหีบแห่งโชคชะตาสกินเรเจนต์โดนเลเวล3ครับผมมาดูซิว่าหีบเจ้าสงครามผมมันเป็นการสุ่มจะได้อะไรโอ้แม่งเลเวล3ได้อะไรวะได้รุ่นอะไรวะโอเคโอ้ไม่ได้ใช้ครับผมเดี๋ยวค่อยขายทีเนาะมาฮีแพงโชคสตาร์สกินเลเจนต์ไปโอเคถือว่าคุ้มนะเพราะว่าสกินแต่ละสกินอะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่า Academy Card President แล้วก็ First Love มันเดี๋ยวไปดูราคาก่อนนะไอ้เนี่ยนะมูราดไปดูของมูราดก่อนนี่มูราดครับผมคาร์ดเพรสิเดนต์510คูปองแล้วก็บัตเตอร์ไฟ
นี่ Academy เอ้ยเออ Academy 540คูปองแต่ว่าของ VO นี่มันเปิดขายหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะ Carry เดี๋ยววะนี่มีสกินสุพีมแล้วเดี๋ยววะสกินนักเรียนสกินมิคาสะจากไททันอ๋ออันนี้มันสุ่มในการค้าเหมือนกันโอเคก็ถือว่าสกินนี้ก็คือต้องแพงเหมือนกันแหละก็ถือว่าได้มาในราคาที่แบบสมเหตุสมผลเดี๋ยวนะหีบของขวัญใช้ไปแต่ก็นี่เป็นลูกแก้ว5ลูกครับผมอ๋อปึ้งปึ้งปึ้งโอเคเดี๋ยวนะกินมีอะไรไหมไม่มีอะไรอยากจะกินทดลองโอเคเรามีลูกแก้วนี่ว่าก่อนปิดคิวผมเอาลูกแก้วไปสุ่มเล่น5ลูกคือผมอะสุ่มไปประมาณเกือบ20ลูกแล้วอะสกินของอันนี้ยังไม่ออกเพราะว่าเห็นเขาสุ่มกัน200 300ลูกดื่มเก็บไว้ไงก่อนที่จะแบบเรียกอะไรเอามาไอ้นี่ก่อนที่จะไอ้นี่สกินจะเข้าไม่รู้ไงก็สุ่มเล่นหมดเลยโอเคผม5ลูกมาไปเทียร์ลูกก็ผมไปเอาเพชรไปดิมาอีก2ครับผมเอาลูกไม่3ไปจัดไปผมขายเอาทองทองเต็มๆลูกที่4ไปได้เพชรว่ะนะลูกที่5ไปครับผมเงินไม่เพิ่มเพชรไม่เพิ่มแล้วจะมาลุ้นเฮ้ยเอามาทำไมเนี่ยโอ้วันนี้แบบสุดๆอ่ะเดี๋ยวสรุปก่อนนะว่าตอนแรกผมมีอยู่1111คูปองบวกการเก่า270ตีว่า270คูปองก็เป็น1381คูปองอ่ะ1381ที่ผมใช้ไปนะแล้วก็กี่บวกอีกเท่าไหร่อีก187คูปองประมาณ1,400กว่ามันเกือบอ้าวตีว่า1,500คูปองไปสรุป2สกินนี้1,500คูปองทหาร2,500เหรอก็น่าจะประมาณ750คูปองสกินละ750ก็ถือว่าโอเค750แต่ว่ามันได้อย่างอื่นมาด้วยได้ลูกกงลูกแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคอย่าคิดมากเงินจริงถ้าเกิดคิดเป็นเงินจริงก็ประมาณ 1,100-1,200 บาทโอเคก็ประมาณนี้เนาะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ผมใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับเช้าแม่